คำถามนะครับบอกว่าตอนทําสมาธิทําไมจิตตั้งเด่นดวงอยู่ตลอดเวลามันไม่นิ่งสงบแต่เหมือนเด่นอยู่อย่างนั้นความเด่นเนี่ยคือถ้าฟังจากคําถามนะเอาจากคําถามอย่างเดียวนะฮะคือยังมองไม่เห็นนะว่า,าตัวสภาวะณขณะนั้นจริงๆมันยังไงแต่เอาเฉพาะคําถามอย่างเดียวเนี่ยคำว่าเด่นดวงเนี่ย เรามองว่านะจิตมันขยายออกมีความเบ่งบานนะมีความตั้งเด่นกว่าสภาวะทางอารมณ์และสภาวะทางกายมันถึงรู้สึกชัดขึ้นมาที่จิตซึ่งตามหลักการการเจริญสติที่ถูกนะะเมื่อภาวะไหนปรากฏเด่นก็ให้จับรู้จับสังเกตอยู่ที่ภาวะนั้นนะมันจะตั้งอยู่นานแค่ไหนก็ให้รู้ไป จนกว่าภาวะนั้นจะแสดงความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงนะขาขึ้นคือเป็นสมาธิมากขึ้นขาลงคือฟุ้งซ่านมากขึ้นนะอย่างกรณีนี้เนี่ยคุณบอกว่ามันไม่นิ่งสงบแต่มันเด่นดวงนะภาวะนี้เกิดขึ้นได้จริงๆคือตอนที่จิตเราเบ่งบานออกมานะคือมันจะขยายออกมาเกินกว่าปกติปกติเนี่ยเราจะถูกครอบจิตของเรานะจะ ถูกเกาะกลุ่มอยู่ด้วยความฟุ้งส่้นเหมือนกับอยู่ในลูกตะกร้อในหัวนะแต่ทีนี้พอจิตที่คุณบอกว่ามันเริ่มเด่นดวงเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันมันเหมือนจิตมันหลุดออกมาเป็นอิสระจากไอออาการครอบของลูกตะกร้อในหัวแล้วแหละแต่มันยังไม่ทรงตัวมันยังไม่นิ่งเพราะอาจจะยังมีความฟุ้งส่้นคิดนอนคิดนี่หรืออาจจะมีความวันไหวนะ มีความลังเลสงสัยมีความวกแวกอยู่ภายในที่เกิดจากการปรุงแต่งทางความคิดอันนี้เป็นไปได้จริงนะคือเวลาเกิดภาวะแบบนี้ให้ดูไปว่ามันแยกออกเป็น2องเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งนะจิตมันแบ่งบานเกินกว่าปกติที่มันเคยเถูกครอบไว้ด้วยความคิดนะอีกเลเยอร์หนึ่งมันยังมีความคิดฟุ้งซ่าน เปะปะได้อยู่ถ้าคุณจับสังเกตได้นะเป็นสองเลเยอร์แบบนี้นะเป็นสองชั้นแบบนี้คุณจะพบว่าการรับรู้สภาวะที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าตอนที่กำลังฟุ้งซ่านกระเจิดกระเจิงแน่นอนรู้ยังไงรู้ว่ามันมีความหวั่นไหวอยู่ข้างในไหมหน้าตาความหวั่นไหวเป็นยังไงมันจะมีอาการ ระสรับกระส่ายหรือมีความซัดสายโยกเยกส่วนจิตที่คุณบอกว่าตั้งเด่นดวงเนี่ยมันก็แบ่งบานของมันอยู่อย่างนั้นมันมีความชัดของมันอยู่อย่างนั้นว่าเออเนี่ยเรารับรู้ว่าสภาวะทางใจของเรานะมันขยายขอบเขตออกไปรับรู้อยู่อย่างนี้นะว่าใจเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะใจมันขยายออกไปแต่ว่าไอ้ตรง ใจกลางเนี่ยมันยังโยกแยกอยู่รู้อย่างนี้นะเพราะเห็นอย่างนี้ไปเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าอาการโยกแยกเนี่ยโยกแยกน้อยลงหรือไม่ก็โยกแยกมากขึ้นอย่างไรอย่างหนึ่งมันมีอยู่แค่นี้นะโยกแยกน้อยลงหรือโยกแยกมากขึ้นถ้าหากว่ารับรู้ไปเรื่อยๆจะพบว่าจิตที่เบ่งบานจิตทีเ่เด่นดวงเนี่ยมันเด่นมากขึ้น ทุกทีนะแต่ถ้าหากไม่รู้อย่างนี้นะมันจะมีความรู้สึกสงสัยไม่เลิกว่าเอ๊ะจะทำยังไงต่อมันจะมีภาวะหนึ่งที่เป็นตัวเราวันยังคำ่ำคือภาวะโยกเย่งนี่แหละภาวะสงสัยนี่แหละทั้งทั้งที่เริ่มเห็นตั้งรางๆงแล้วว่าเออจิตเนี่ยที่มันเบ่งบานที่มันเด่นดวงออกไปเนี่ยนะมันไม่ใช่เรามันเริ่มมันเริ่มเห็นแบบราคาระคายนะะอันนี้มันจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อย เมื่อเราเห็นอาการโยกเยกนั้นเน่ยเป็นแค่ภาวะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยกเยกมากเดี๋ยวโยกเยกน้อยอาการโยกเยกนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งของความรู้สึกในตัวตนเท่าเดิมมันจะต่างไปตามที่เราเห็นความไม่เที่ยงของมันถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงของมันชัดมากความรู้สึกในตัวในตนเนี่ยจะหายไปมากจะเบาบางลงมากหรือล่องหนไปเลย ชั่วขณะนะแต่ถ้าหากว่ามันโยกเยกมากนะแล้วกลับมามีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่ตัวเราตัวเราตัวเราเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยถอนออกจากสมาธิได้ในที่สุดนะถึงแม้ว่า มันจะรบกวนใจิตใจให้ถอนออกมาจากสมาธิก็ไม่เสียเที่ยวคุณแค่พิจารณาไปว่าไอเนี่ยนะเมื่อกี้นี้จิตมันเด่นดวงอยู่พอถูกความพุ้งส่้นรบกวนมากเข้ามาเข้ามันหายเด่นแล้วมันหายเบ่งบานแล้วมันกลับเข้ามาถูกครอบงำอยู่ด้วยลูกตะกร้อในหัวใหม่แล้วนะนี่ก็เป็นการเห็นสภาวะที่ไม่ใช่ตัวตนที่เราบังคับมันไม่ได้เหมือนกันนะ มันจะมาแบบไม่เสียเที่ยวทุกครั้งนะถ้าคุณพิจารณาถูกตั้งมุมมองภายในไว้ถูกนะครับ